ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงพร้อมส่งกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มวินัยไกรบุตรกันเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่าวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองโดยเมฆวินัยได้เปิดเผยผ่านการไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวว่าตอนนี้ตนได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองที่เกิดจากภูมิคุ้มกันนั้นผิดปกติที่ผิวหนังทำให้เกิดเป็นตุ่มทั้งตัวซึ่งเป็นโรคที่พบได้ยากคือราวหนึ่งในสี่แสนคนโดยเป็นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้ไปพบหมอมาหลายแห่งแล้วค่ะล่าสุดได้รักษาตัวกับแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะหายได้เมื่อไหร่ยอมรับด้ยวยว่าที่ผ่านมารู้สึกเครียดจิตตกแต่ก็ยังดีค่ะที่มีคนใกล้ชิดรวมถึงเพื่อนๆพ,พากันไปให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือให้ตนนั้นมีพลังที่จะสู้ต่อไปค่ะ